่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษดีมากสุดยอดมากวันนี้มี10ล้านชีวิตนะใครยังไม่ได้ชีทเอกสารของวันนี้บ้างคะอ้าวน้องโอมทำอะไรลูกพยายามจะอยากจะไปดู Facebook ใช่ไหมคะจะได้ไปดู Facebook จะได้เหมือนกับว่ามีเราอยู่ใน history ของ Facebook ใช่ไหมลูกดีมากเดี๋ยวพี่จะช่วยแชร์ไปให้นะคะอ้าวนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของจริงๆมันสัมพันธ์กับเมื่อวานเป็นมอปลายลูกแต่ของหนูวันนี้ดรอปลงมานิดนึงใช่ไหมเพราะว่าเรายังก็นี่ไงพี่กำลังจะบอกว่ามันคล้ายกับหัวข้อของเมื่อวานถ้าหนูได้ดูไลฟ์สดของเมื่อวานหนูควรจะตอบได้ทันทีเดี๋ยวก่อนทีนี้เรามาดูเอาอันนี้ก่อนนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการขยายประโยคการขยายประโยคนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงเขาบอกว่า a newspaper ขึ้นมาเนี่ย a newspaper เอาตรงนี้ก่อนนะอันนี้อยู่ในข้อ77ในชีทนะคะ a newspaper แล้วเขาเว้นไว้ตึ๊ดๆเนี่ยตึ๊ดๆตรงนี้ตึ๊ดๆอ่ะ publicationเขามีให้เลือกคำตอบลูกมี are มี is มี the มี can หนูเลือกอะไร are is the can เอาตรงนี้ก่อนฮะ are is the can อันไหนตอบไม่ได้เลย the ตอบไม่ได้เพราะอะไรตรงนี้ต้องการอะไรคะตรงนี้ต้องการอะไรคะน้องเมฆต้องการอะไรคะต้องการกริอะไรคะกริอะไรคะเออการจะเป็นประโยคได้ต้องมีกริยาดังนั้นเนี่ยเห็นไหมนามกับนามแสดงว่ามันไม่มีกริยาเดอะตัดทิ้งไปก่อนคราวนี้อาจจะเลือกอะไรพี่เลยเพราะว่าอาจจะเรียกเอาแค่นี้เลยบางคำพี่ไม่ได้ขึ้นกระดานเพราะอะไรไม่มีผลต่อการตัดสินใจบางครั้งเวลาที่เราทำข้อสอบนะคะเราดูแค่คำที่มีผลต่อการตัดสินใจของเราจริงๆอ่ะอันเนี้ยคำที่มีผลต่อการตัดสินใจมีอยู่คำเดียวเลยคือคำว่าอะไรคือคำว่าอะไรคะบุ๊กเร็วแล้วบุ๊กรู้ได้ไงอ่ะบุ๊กจะตอบ is อ่ะบุ๊กรู้ได้ไงทำไมบุ๊กตอบ is เหตุผลของบุ๊กคืออะไรครับบุ๊กตอบใหม่ลูกบุ๊กคุณแม่ฟังไลฟ์สดอยู่ที่บ้านเร็วฮะเร็วอ่ะเร็วบุ๊กทำไมเออมีคำว่าอ่ะ newspaper ทำให้ข้อนี้ง่ายสุดๆต้องตอบ is เพราะว่ามันเป็นเอกพจน์ข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายมากผ่านนะทีนี้พี่จะเริ่มสอนข้อที่ยากขึ้นมาโอเคไหมอ่ะแพตตี้แล้วแพตตี้แล้วก็น้องโอแล้วน้องแพนด้าอันนี้เข้าใจนะข้อ77ตอบ is เออนะน้องโอมดูผ่านไลฟ์สดนี่คือใช้เน็ตที่นี่หรือใช้เน็ตของตัวเองคะไม่ควรมากๆที่จะมาใช้เน็ตที่นี่เพราะพี่ต้องการใช้เน็ตเพื่อจะทำไลฟ์สดน้องโอมเข้าใจนะน้องโอมอยู่ที่นี่อยู่แล้วไม่ต้องดูผ่านไลฟ์สดเปลืองเน็ตพี่โอเคนะได้แล้วต่อนะคะพี่จบนะคะนี่พี่ตอบ is แล้วนะอันนี้เป็นข้อง่าย77นะคะตอบ is นะคะนะคือดูคำว่า newspaper แล้วมันขาดกริยาค่ะนะคะ is a publication นะคะสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะลูกอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนในตรงที่เราจะตอบเนี่ยข้อนี้ลูกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วเขาก็บอกว่า news news คืออะไร news แปลว่าข่าวอย่าใหม่นะลูกนะ new เติม s แปลว่าข่าวนะคะแล้วเขาให้ choice มาอ่ะน้องนโมช่วยหน่อยเขาให้ choice คำว่าอะไรบ้างคะข้อ A ตอบ contains เติม s contain แปลว่าอะไรลูกเออบรรจุหรือประกอบด้วยใครยังจำศัพท์คำนี้ไม่ได้ให้นึกถึงตู้คอนเทนเนอร์มันเป็นตู้ใส่ของมันก็จะบรรจุของเยอะๆอ่ะอันแรกเขาให้ contain เติม s b เขาให้คำว่า containing และ c เขาให้ตอบอะไร containing แล้วข้อ
C เป็นคำว่า contain เติม ed contained นะคะแล้วก็ d dog คือ contain เฉยๆอะอย่างแรกถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูทำหนูคิดว่าหนูจะตอบอะไรข้อบีบอยทำไมเอาเด็กๆว่ายังไงเด็กๆเด็กๆว่าไงเด็กๆว่าไงน้องแพนด้าว่าไงตรงเนี้ยถ้าเป็นหนูหนูจะตอบอะไร A B C D พ่ออะไรตอบบีบอยเดามั่วไม่เอาฮะเดาจากจินตนาการเดาจากจินตนาการหลักการนะเขาบอกว่าเดาแบบมีหลักการหลักการของหนูคืออะไรคะหลักการของหนูคืออะไรคะอ่ะขอมีใครที่เดาอย่างมีหลักการจริงๆบ้างอย่างแรกฟังนะวิธีการเนี่ยทำข้อสอบพวกนี้นะหนึ่งนะคะลูกตรงเนี้ยเราเห็นไหมประโยคโจทย์เนี่ยมันมีเวิร์บแล้วคือคำว่าอะไร is ใช่ไหมปกติแล้วคอนเทนต์มันจะกลายเป็นเวิร์บอีกตัวหนึ่งใช่ไหมนี้ตามพี่ทันนะปกติการที่ประโยคเนี่ยจะมีเวิร์บสองตัวได้มันต้องมีคำอะไรคะมันต้องมีคำเชื่อมแต่ทีนี้หนูเห็นคำเชื่อมไหมลูกมันไม่มีคำเชื่อมใช่ป่ะนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้ต้องการกริยาแต่เราต้องการแค่ส่วนค่ะส่วนขยายอันไหนเป็นส่วนขยายได้บ้างอะไรเป็นส่วนขยายคอนเทนต์ส่วนนี้เป็นส่วนขยายได้ป่ะไม่ได้เพราะมันคืออะไรมันเป็นกริยาช่องที่มันเป็น present tense มันเป็นปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยตัดทิ้งนะคะแล้วข้อ d dog c cat ได้ไหม c cat สามารถเป็นอดีตได้กับอีกอันนึงสามารถเป็นส่วนขยายได้ไหมลง ed เป็นช่องที่ได้เป็น2กับเป็น3กรณีเป็น2คืออดีตถ้าเป็น3คือเป็นส่วนเป็นส่วนขยายได้ไหมแสดงการถูกเข้าใจป่ะมันสามารถเป็นอดีตก็ได้แล้วมันสามารถแสดงการถูกกระทำก็ได้ดังนั้นเราจะเลือกในความหมายที่แสดงการถูกกระทำอันนี้เราเก็บไว้ C นี่พี่ยังเก็บนะต่อมาข้อ B boy containinging ลอยๆเป็นส่วนขยายได้ไหมลูกเป็นส่วนขยายได้ไหมคะวันนี้ดูนะ verb อะไรก็ตามถ้าสมมุติว่า verb เนี่ยถ้ามันจะเป็นกริยาแปลว่าอะไรคะถ้ามันจะเป็นกริยาแปลว่าเราต้องบอก tense มันได้อย่างสมมุติว่า ing ลอยๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันบอก tense ได้ไหมing ลอยๆไม่มี tense ฉะนั้นเนี่ย verb ing ลอยๆ verb ช่องที่3ที่อยู่ลอยๆมันจะใช้เป็นส่วนขยายเข้าใจไหมคะ ing ลอยๆช่อง3ที่อยู่ลอยๆไม่มี has have อยู่ข้างหน้าจะเป็นแค่ส่วนขยายหนูโจทย์ไป ing กับ v 3ที่อยู่ลอยๆลอยๆอยู่ลอยๆคืออะไรลอยคือไม่จมไม่ใช่ลอยๆคือไม่มี ismr อยู่ข้างหน้าไม่มี ismr มาบวก ing คือแบบเห็น ing แบบลอยมามีแค่ ing เท่านั้นing กับช่อง3ที่ไม่มีอะไรมาอยู่ด้วยเลยเข้าใจป่ะคะนะมันจะเป็นส่วนค่ะขยายเฮ้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมี ismr บวก verb เติม ing อันนี้เป็นส่วนขยายได้ป่ะอันนั้นเป็นกริยาแสดงว่าเก็ทแล้วเพราะว่าเราบอก tense มันได้เข้าใจไหมคะหนูเข้าใจวิธีการสังเกตส่วนขยายไหมนะเนี่ยก็คือ อย่างอันเนี้ยนะคะเนี่ยคือกริยาเราบอก tense มันได้เฮ้ยเป็นปัจจุบันประธานเอกพจน์ verb เลยเติม s ตัวเนี้ยคือเป็นกริยานะคะหันนะต้องตัดทิ้งเพราะว่าตรงนี้เราต้องการส่วนค่ะทำไมเราต้องการส่วนขยายเพราะอะไรคะโจทย์มันมีกริยาไปแล้วว่าแล้วมันไม่มีคำเชื่อมเราก็เลยดึงประโยคมีเวิร์บแท้ได้แค่1ประโยคมีเวิร์บแท้ได้แค่ตัวเดียวถ้าไม่มีคำมาเชื่อมเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดู B เนี่ยเป็นส่วนขยายหรือเป็นกริยา
be เป็นส่วนขยายหรือเป็นกริยาฮะเป็นส่วนขยายเก็บเออแล้วข้อดีล่ะส่วนขยายหรือกริยาฮะเออเป็นส่วนขยายหรือกริยาบุ๊กเป็นกริยาถูกต้องเพราะคือเป็นปัจจุบันดังนั้นเอาไม่เอาไม่เอาเราต้องการส่วนขยายทีนี้ได้แล้วนะคะส่วนขยายคือไม่ข้อ C ก็ข้อ B อ่ะวิธีการเลือก ing กับช่อง3ต่างกันยังไงก็ ing คือ ing คือ ทำเองช่อง3คือถูกกระทำได้อย่างอโจทย์เลยแพนด้าโจทย์เลยลูก ing คือทำเองช่อง3คือถูกกระทำนะคะอันนี้ถูกกระทำถูกกระทำทีนี้ประกอบด้วยคำว่าคอนเทนทำเองหรือถูกทำทำเองฮะทำเองเออทำเองเวลาเราบอกว่าอันนี้ประกอบด้วยอะไรเราจะพูดว่า it contains อย่างเงี้ยถูกไหมเออ the book containsinformation หนังสือประกอบไปด้วย the book contains information แปลว่าอะไรคะเออหนังสือประกอบไปด้วยข้อมูลลักษณะมันคือเป็นการกระทําเองถูกป่ะมันไม่ใช่การถูกกระทําอ้าวก็เวลาหนังสือประกอบด้วยข้อมูลได้นะคะพอเสร็จเนี่ยพอเป็นทําเองปุ๊บหนูเลือกอะไรคะ ing ผ่านไหมได้มั้ยคะลูกได้ไหมคะข้อนี้เราก็เลยตอบเป็น containing ดังนั้นจำไว้นะ ing ปกติเราคิดว่ามันแปลว่าอะไรนโม ing ปกติก่อนมาเรียนตั้งแต่เรียนเด็กๆเลย ing คืออะไรเราคิดว่ามันคือกำลังกระทำแต่วันนี้พี่กำลังจะบอกว่า ing เนี่ยความหมายมันคือไม่ใช่คำว่ากำลังกระทำแล้วนะลูกมันแปลว่าอะไรคะมันเป็นส่วนอะไรคะ ing คือส่วนขยายแสดงว่าไอ้นามตัวเนี้ยมันทำกริยาเองเข้าใจไหมในขณะที่ verb ช่อง3ปกติเคยเรียนว่า verb ช่อง3ใช้กับ tense อะไร verb ช่อง3ใช้กับอะไรบ้างทวนมาสิ future perfect เป็น perfect ใครจำ present perfect ได้บ้าง present perfect Gino โครงสร้างให้ Gino ตอบดีมาก has have verb ช่อง3บอกเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงใช่เนี่ยคือ verb ช่อง3เนี่ยจะไปใช้กับ present perfect อันนั้นเป็นเรื่องของ tense แล้ว verb ช่อง3ยังใช้กับอะไรได้อีกใช้กับอะไรนะอะไร voice passive voice คืออะไร passive voice ประโยคที่ประธานถูกกระทำดังนั้นหมายความว่า verb ช่อง3จะไปกับตระกูล perfect กับตระกูล passive voice ถูกป่ะแต่วันนี้หนูได้ความรู้ใหม่ว่า verb ช่อง3ใช้กับเป็นส่วนขยายในกรณีที่คำนามด้านหน้ามันทำไมคำนามด้านหน้ามันทำไมมันทำเองหรือมันถูกกระทำ verb ช่อง3คือแสดงการถูกกระทำเข้าใจไหมคะอันนี้จะเป็นความรู้ที่สำคัญมากๆที่เวลาสอบเข้าเนี่ยเขาจะมีคำอย่างเงี้ยมันคือคำที่คล้ายกันเข้าใจไหมแล้วเขาจะให้เราเลือกเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเราจะตัดอะไรเออเราจะตัดอะไรและเราจะเติมอะไรโอเคไหมนะคะคิดว่าวันนี้ทางบ้านน่าจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะให้พวกเราทำเดี๋ยวจะให้พวกเราทำเอง77จนถึง82เดี๋ยวจะให้ทำ77ถึง82ก่อนนะคะได้ไหมคะ77ถึง82นะคะได้นะคะมีข้อไหนไม่เข้าใจมีไหมมีข้อไหนไม่เข้าใจมีไหมต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจทุกข้อไม่ได้เดี๋ยวเทสรายบุคคลนะเดี๋ยววันนี้ล่ำลาทางบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอยู่กันเนี่ยเด็กที่นี่เรายังต้องอยู่กันเนี่ยตรงนี้ต่อไป